คลิปนี้นะคะปันจะมาวาดตัวละครที่มีชื่อว่าหลานนะคะจากเกม Tower of Fantasy นะที่ปันเลือกวาดตัวละครนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือปันรู้สึกว่าทั้งผมทั้งชุดของเขาเนี่ยมันดูมีอะไรมากๆเลยนะคะและนี่เป็นการวาดครั้งแรกที่ปันรู้สึกว่าท่าโพสของตัวคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นท่าทางที่ยากสำหรับปันมากๆเลยนะแค่สเก็ตล่างเส้นของภาพนี้เนี่ยปันก็ใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะมองผิวเผินเนี่ยเขาดูไม่ค่อยมีดีเทลอะไรเท่าไหร่นะคะตอนแรกปันก็คิดว่าชุดน้องหลานเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายนะแต่พอมาวาดจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นดีเทลที่เขาออกแบบเอาไว้แบบละเอียดยิบมากๆเลยนะคะมาพูดถึงคาแรคเตอร์น้องหลานกันบ้างนะที่ปันเรียกว่าน้องหลานเนี่ยเพราะว่าเขามีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตัวกระจิดริดมากเพราะว่าสูงแค่150เซนจริงๆแล้วน้องหลานเนี่ยโผล่มาจากเส้นทางมิติที่ไม่มีใครรู้จักนะคะแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยมาจากอาณาเขตที่9นะหลานเนี่ยมาพร้อมกับชุดที่ดูแปลกตานะแล้วก็มีเครื่องประดับบนหัวที่มีรูปร่างเหมือนนกไฟนะคะซึ่งเครื่องประดับน้องหลานเนี่ยคือแบบดีเทลแน่นมากเห็นร่มที่น้องหลานถืออยู่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยร่มอันนี้คืออาวุธของน้องหลานนะคะซึ่งมีพลังมหาศาลมากๆเลยนะแล้วที่สำคัญคือหลานชอบการกินมากเลยนะคะเหมือนปันเลยปันว่าใครที่เห็นน้องหลานเนี่ยน่าจะหลงรักตัวละครน้องหลานเหมือนปันแน่เลยเสร็จแล้วภาพนี้นะปันใช้เวลาวาดไปประมาณ16ชั่วโมงกว่าๆเลยนะแล้วก็ใช้เลเยอร์ไปประมาณ235เลเยอร์เลยนะคะเป็นไงบ้างคะน้องหลานจากเกม Tower of Fantasy น่ารักเนาะ